น้ำถามว่าวินาทีนี้ยังปวดอยู่ป่ะลานเอวจะปวดตอนนี้กำลังนี้ปวดตรงแถวนี้แต่ว่าที่หลังเดี๋ยวพอจะไปเดี๋ยวนี้กำลังปวดที่นั่นนะเนี่ยรู้สึกพอแล้วครับผมจุดแค่นี้ก็พอแล้วดวงจะหายหมดแม่นั่งเก้าอี้ครับผมรู้แค่นี้ก็พอดูมันจะหายหมดนะครับรู้แค่เมื่อกี้เนี่ยแต่ทั้งหมดจะหายเองหายใจไว้โทษครับเอาพิงเต็มร้อยนี่เออโทษครับ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 ไปแล้วครับนี่แค่นั้นแหละต่อไปหลังเอวที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละปึ๊บปึ๊บอย่าสู้ผมนะโทษครับเบาๆเนี่ยแต่จะมีผลเยอะพลังผมจะมีเป็นอย่างนั้นโทษครับแป๊กๆนี่โทษครับปึ๊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 บทีหนึ่งปึ๊บปึ๊บไปแล้วครับปึ๊บปึ๊บถามว่ามีอีกไหมนี่นั่งให้ตรงสยมนั่งให้ตรงตรงเอาละคอยดูไรโทษครับนี่นะไปแล้วครับผมรู้ได้ไงว่ามันไปอ่ะชัยโยได้เลยครับครับอีกไหมตรงนี้จะเป็นอะไรไหมคะเนี่ยไปตอบคำถามเดิมก่อนที่มันไปเรื่องเดิมไปล้มมาเมื่อวานของเดิมเนี่ยมันไปยังไงที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวมันไปเรื่องเดิมตรวจเช็คให้เรียบร้อยก่อนว่าโอไหมตกลงไปหมดแล้วง่ายเนาะเอาละต่อไปที่ขาที่เนี่ยดูผมไม่ต้องถามอะไรมากมากผมจะถามสุดท้ายนั่นเองโทษครับโทษตรวจสังเกตโทษครับผมจะถามว่ามีอีกไหมสุดท้ายแล้วนะ ไปครับไปแล้วยอมไม่เหลือปึ๊บถามว่ามีไหมครับขยับดูเนี่ยตรงเนี้ยอย่าเพิ่งไปอย่าเกินยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบโจทย์เลยเนี่ยขยับได้แล้วครับปร่งตอบโจทย์ก่อนเนี่ยปร่งปร่งโจทย์เดิมยังไม่ตอบไปเรื่องอื่นอีกตั้งโจทย์ใหม่อีกอย่าเป็นคนอย่างนั้นมันจะไม่จบชีวิตนี่มันจะไม่จบนั่นแหละถ้าบอกผมเดี๋ยวที่แรกหมดงอนเดียวจบเดี๋ยวที่แรกแล้วดูยังไงโทษครับเอาสินั่นแหละขออนุญาตส่งบุตรท่านไปให้เพื่อนเนาะเชิญธรรมชาติยาใสให้ใครมาป่นแล้วกันส่งโลเคชั่นแล้วมีเพื่อนมาป่นนะยุ่งเลยเชิญครับผมเชิญครับสมัยนี้เทคโนโลยีมันแน่นะก็หนูจิ้มอยู่นี้มันก็ต้องแน่เออครับแท็กซี่นั่นแหละมีเงาไปตามบอกว่าไปตามผู้สอนยังจะไปไม่ไปดีกว่าครับไม่คุยไม่คุยไม่คุยอ่ะโทษครับเว็บนี่เห็นไหมถามว่ามีไม่โยมวิ่งกลับบ้านเลยทีนี้ขยับรู้สิโอไหมขยับทั้งตัวเลยตรงที่บอกบกพร่องเคลียร์เคลียร์หมดเคลียร์ไหมดูดเลยดูดเลยอยากหายปวดอยากหายปวดทรมานมาก
สบายตัวบวกแข็งแรงด้วยเอาพอใจไหมครับทั้งแข็งต่อไปก็ไปอุ้มช้างอาบน้ำแข็งแรงนี่ผมช้างลองดูเผื่อมันได้ไม่ได้ก็แล้วไปใช่ไหมเอาให้คะแนนตัวเองประเมินผลได้กี่คะแนนครับจาก100ถ้าตอนนี้จะบอกว่า90เลยล่ะจำเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมเนี่ยได้ค่ะ087 209 1418เดิมอยู่กระทรวงอะไรครับคะกระทรวงอะไรเดิมอ๋อครูครูคุณครูครูถามคุณครูนะข่าวสารบ้านเมืองก็รู้มาตลอดเนาะถามว่าครูวันนี้กับครูอายุ70เนี่ยมันต่างกันไหมครับก็เขาให้นโยบายต่างกันนะเพราะนโยบายรุ่นหลังเขาพูดว่าไม่ให้ตกไม่ให้เด็กสอบตกแต่รุ่นเรารุ่นก่อนๆเนี่ยเขาถ้าไม่ได้เราก็ต้องให้ขึ้นต้องให้เรียนให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต่างกันแล้วก็ไอ้รุ่นโตป.4มาถามป.1เฮ้ยทำไมเธอไม่ไปเที่ยวเด็กเลยวะไม่ต้องเที่ยวเช้าเช้าเย็นเช้าสบายยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วว่าอย่างเงี้ยครูพูดอย่างนี้เลยครับครูพูดเช่นนี้พูดกับครูป.4เพราะครูป.4ครูประโยคก็จะต้องไปเที่ยวกับเด็กรวมทั่วไปครับแล้วครูป.4ก็อยากจะให้ป.1มาช่วยนะแล้วป.1พูดใส่อย่างเงี้ยเช้าเช้าเย็นเช้าได้แล้วไม่ต้องไปห่วงยังไงก็ขึ้นว่าอย่างเงี้ยครูป.4บอกโอ้เหนื่อยมากเลยเราใช่แล้วป.1ใส่ปัญหาไว้ไปป.2ก็หนักต่อหนักครับแปลว่าไม่เข้มขับในเรื่องป.1นี่ก็คือเด็กอ่อนแอมากเขียนหนังสือก็ไม่รู้สึกตัวหรือเขียนหนังสือไม่รู้ภาษาคือเขาไม่ได้พยัญชนะไม่ได้สระเท่าไหร่อย่างนั้นเขียนหนังสือไม่ดูอ่านไม่ออกเลยแปลว่าถามว่าเกิดจากนโยบายเนาะนโยบายก็ยังพูดกับเขาเลยเขาเลข18อรหันต์นะเขาเป็นคนตั้งเขาบอกว่าอย่าให้เด็กตกนะตอนนี้เขาก็มาอบรมที่เทศบาลแล้วบอกคุณรู้ไหมว่าไม่ให้เด็กตกนั้นมีผลเสียเขาบอกผลเสียยังไงผมเคยเจอครอบครัวนึงลูกพ่อแม่เป็นคนรวยแล้วลูกนั้นเรียนไม่เก่งเลยป.1 ป.2 เรียนไม่ดีแม่อะไรครูปอครูประจำชั้นจะให้ตกแต่พ่อแม่บอกไม่ตกตกไม่ได้เขาอายเดี๋ยวเขาจะไปเคี่ยวเองเขาไปเคี่ยวจนป.4ได้เด็กเขาได้ที่1เลยนะเขาเคี่ยวจนได้อะแต่นี้เอาอันนั้นมาทำกับพวกทั่วประเทศน่ะไม่ได้แล้วบอกคุณเข้าใจไหมพอเอาเด็กมาเรียนภาคค่ำเด็กโตแล้วเขาอายอ่ะเขาไม่อยากมาเรียนแล้วมาเรียนป.1กันเด็กเงี้ยเขาไม่เอาหรอกเขาอายว่างเงี้ยเขาก็เลยถึงจะมารุ่นใหม่นี่ถึงจะมีการนั่นแหละฮะที่ว่า3ปีเด็ก3ระยะ3ระยะ6ประมาณอย่างเงี้ยประเทศใหม่กันนะให้มันรวมกันให้ช่วยกันสหายเยอะนั่นคือเรื่องของการเรียนการสอนอะไรกันนั่นนะฮะไปเจอประโยคไปเจอตัวอย่างนึงแล้วมาใช้กับตัวอย่างทั้งหมดมันไม่ใช่ก็แปลว่านิสัยทัศน์ไม่ดีนะเรียก18อรหันต์อ๋อใช่ยุคนั้นใช่18คนกรรมการ18คนออกนโยบายอันเนี้ยทำให้เด็กอ่อนแอมากอ่อนมากแล้วก็มาเปลี่ยนด้วยเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่มีศีลธรรมเขาไม่สอนศีลธรรมแล้วฮะศาสนาพุทธออกไปแล้วในสมมาตินน่ะเขามาเอาศาสนาคิดคร่าวๆแต่เป็นว่าความดีอย่างเดียวแต่เขาไม่พูดถึงในเรื่องข้อแต่ปฏิบัติอะไรวารีนั้นนี่เขียนทีแล้วใช่ครับตั้งแต่ยุคตายไปยังคนที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยน่าจะตายเขาแก่กันเราตั้งหลายปีมันน่าจะตายผมตายตายกันเยอะหมดพวกนี้นะเขาก็แก่หลายปีวิญญาณไม่ไปดีหรอกครับมันทำความชั่วไว้ไม่แต่ความคิดของเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำถูกแล้วมันครับคนที่จะเอาหอบแต่ตะวันตกมาใส่ผมความวิตะวันตกจบแล้วต่อไปนี้ก็อย่างตอนก่อนนี้มีรุ่นเรนูปัญญาก็สอนเป็นคำๆเอาแบบภาษาอังกฤษของเรามันต้องตีแต่พยัญชนะสระเมื่อผสมแล้วออกมาเป็นคำมาเลยโอ้ครับต่างนะเอานะทำไงได้ต่อไปนี้แข็งแรงแล้วกันผมก็ตั้งความหวังไว้กับเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคม37ผมตั้งความหวังไว้เขามากนะเด็กรุ่นนี้จะมาปรับเปลี่ยนหมดมันจะมาแก้ไขหมดใดๆก็ตามอยู่ภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติหมดกฎหมายทุกอย่างมาอ่านปุ๊บมันอยู่ภายใต้อะไรภายใต้บุคคลคนเกิดก่อนใช่ไหมก็จะลบทิ้งหมดมันจะภายใต้เงื่อนไขธรรมชาติแล้วเพื่อคนต่อๆไปคอยดูนะเด็กรุ่นเขาจะทำเพื่อคนรุ่นต่อๆไปรุ่นเราก็ทิ้งของเสียไว้ให้เขานะอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่แหละครับกว่าจะมาเปลี่ยนได้50ปีผ่านไปไหมกว่าจะมารู้สึกรู้สา
อนนะตั้ง30ปีเราก็พูดใจกันได้แค่ตรงนี้โอเคจบข่าวเนาะ